สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตบริษัททีวีไดเรกเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในการขายสินค้าบริการผ่านทีวีกำลังมีการปรับโครงสร้างโดยดึงโมโม่ .com โฮมช้อปปิ้งยักษ์ใหญ่จากไต้หวันมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะและมีการเปลี่ยนโฟกัสนะคะจากช่องทางที่เคยขายผ่านทางทีวีเป็นการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยในอีก3ปีข้างหน้าค่ะผู้บริหารบอกว่าการขายผ่านช่องทางออนไลน์จะขึ้นไปถึง 65% นะคะโดยยอดขายในอีก3ปีข้างหน้านะคะจะเติบโตเกือบ3เท่าตัวและจะมีสมาชิกบนแพลตฟอร์มมากที่สุดในประเทศไทยค่ะ2019เราคุยกับโมโม่ค่ะเราก็ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเมิร์จกันระหว่างบริษัททีวีเล็กกับบริษัทลูกครับเมิร์จกันเพื่อที่จะให้โมโม่เข้ามาถือหุ้นตรงนี้โดยตรงเลยแล้วเราก็จะทำให้ทีวีเล็กเนี่ยกลายเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบเราจะเป็นบริษัทออนไลน์ที่มีทีวีช้อปปิ้งและมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยท่านจะได้เห็นการเติบโตอย่างมี sustainability มากกว่านี้ครับตั้งแต่ปี1999ที่เราเริ่มทำธุรกิจมาจนถึงปี2017เนี่ยช่วงไหนที่แบบว่าท้าทายเรามากที่สุดนะเกิดการแบบเกิดจุดเปลี่ยนกับทาง2005ถึง2007ครับค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทย implement เรื่องของ number portability ครับเรียกยากหน่อยนะเอาใหม่เบอร์โทรศัพท์จะไม่ใช่ของเน็ตเวิร์คแต่เบอร์โทรศัพท์เป็นของเราเพราะนั้นพอเราเบอร์ฟิกอยู่กับเราเราเปลี่ยนเน็ตเวิร์กได้เรื่อยๆนะฮะพี่จำได้ใช่ไหมครับช่วงนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเป็นช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยแลนด์ไลน์เริ่มตายลูกค้าผมส่วนใหญ่มีแลนด์ไลน์คนเลิกใช้แลนด์ไลน์มาใช้มือถือมากขึ้นผมโทรไปแลนด์ไลน์โทรหาใครไม่เจอดาต้าเบสเกือบครึ่งนึงใช้ไม่ได้โอ้โหช่วงนั้นนี่แบบอย่างสาหัสเลยครับพี่สาหัสมากมันเป็นการถูกดิสลอฟแบบชนิดที่เราไม่ได้เอ๊ะเลยนะเราไม่ได้เอ๊ะเลยเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปตามเทคโนโลยีเรื่องของมือถือว่าถ้ามือถือเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นบทเรียนที่น่าจะแพงที่สุดครั้งหนึ่งของเราเลยครับค่ะนะแล้วก็ไอการถูกดิสลอฟเนี่ยเราก็มีมาเรื่อยๆครับเราเคยทำแคตตาล็อกดีมากครับพอทีวีมันเยอะพอเนี่ยคนก็จะไม่ดูแคตตาล็อกละดูน้อยลงถามว่ายังมีอยู่ไหมยังไม่ตายนะครับตอนนี้แคตตาล็อก Direct Mail นี่เฟื่องฟูกลับมาครับแต่ต้อง Specific นะฮะต้อง Targeting จริงๆอย่างนี้ครับค่ะตลอดเวลาที่มาจนถึงปี2017ที่เราบอกว่าเราปรับมาโดยตลอดนะคะแล้วจาก2017มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสถานะไหนคะสำหรับ TV Direct เราอยู่ในสถานะเกือบจะ Final Stage แล้วครับค่ะนะฮะอีกสัก 2-3 ขั้นตอนนี้เราก็น่าจะเปลี่ยนได้เมื่อกี้นี้ ผมได้เรียนว่าเราเคยเป็นทีวีช้อปปิ้งที่ มีเว็บไซต์2021เนี่ยเราวางแผนไว้ว่าเราจะเป็น EC company ที่มีทีวีช้อปปิ้งกลับกันฟังดูก็ง่ายครับเวลาเขียนสลับที่กันมันก็ง่ายนิดเดียวครับแต่เวลา ทำงานจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าออนไลน์มันคงไม่ใช่ออปชันละนะครับแล้วโมโม่ก็เริ่มคุยกับโมโม่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งโมโม่บอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาก็มองเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเขามีทีวีที่ใหญ่กว่า EC แต่พอวันเวลามันผ่านไปเนี่ยด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมของคนเนี่ยรีเวิร์สกลับวันนี้เนี่ยโมโม่กลายเป็น
ออนไลน์ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่ยอดขาย 7-8 หมื่นล้านละทำไมเขาถึงเลือกมาเป็นลงทุนเป็น strategic partner กับเราฮะกับ TVD ฮะต้องเรียนว่าช่วงนั้นเราบินไปหาเขาครับเราบินไปหาเขาเพราะว่าการแข่งขันในช่วงปี2012 13 14เนี่ยมันสูงมาก TVD เล็กเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าผมคงสู้การแข่งขันเนี่ยเราคงสู้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเราจะแพ้เราคงจะแพ้เรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเข้ามาระดมทุนในการที่เราจะลุยกับคู่แข่งของเราเพราะคู่แข่งของเราไม่ธรรมดาสักคนนะครับนะฮะการเมิร์จกันของฮุนไดการตั้งบริษัทของ CJ การตั้งบริษัทของLGS ในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งซูมิโตโมนะครับช็อปชานอลอะไรอย่างเงี้ยครับคู่แข่งเราเจ๋งๆทุกคนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องอุดของเราให้ได้คือกระบวนการของ financial นะฮะถ้าเรามีเงินได้มากพอแล้วเนี่ยในต้นทุนที่ดีพอแล้วเนี่ยเราจะสู้ได้ในระหว่างนั้นผมก็คิดว่าเราก็น่าจะมีพาร์ทเนอร์นะก็คุยกับกรรมการครับกรรมการก็เลยบอกว่างั้นลองไปดูที่ไต้หวันสิมีอยู่คนนึงครับเพราะผมมีกรรมการที่เป็นชาวไต้หวันอยู่คนนึงก็เลยไปคุยครับพอไปคุยเขาก็โอเคช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาขยายออกมาพอดีครับเขาขยายไปจีนขยายไปฟิลิปปินส์ขยายไปมาเลเซียแล้วก็มาประเทศไทยนะแล้วก็ได้เขาก็ได้เราเป็นพาร์ทเนอร์เราก็ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเมิร์จกันระหว่างบริษัททีเล็กกับบริษัทลูกครับเมิร์จกันเพื่อที่จะให้โมโม่เข้ามาถือหุ้นตรงนี้โดยตรงเลยแล้วเราก็จะทำให้ทีวีเล็กเนี่ยกลายเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบโมเดล Harmonize Channel เนี่ยเวลาพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเราจะไปออนไลน์ครับ EC ต้องเป็นตัวนำครับเราต้องใช้ทุกสื่อของเราเนี่ยผลักดันให้ลูกค้าเราทั้งหมดไปที่ EC หมายถึงลูกค้าเดิมที่อยู่ที่ทีวีไดเรกต์ด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารอให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่ต้องทำไปด้วยกันก็คือต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยในคำว่าออนไลน์ช้อปปิ้งครับมันมีความแปลกแยกจากชาวบ้านเขานิดนึงนะฮะตรงที่อื่นเขามี B2B to C อันนี้ Lazada Shopee B2C อันนี้ก็คือ B2S Central Robinson TV Direct อันนี้ทำ B2C เรามี C2C เยอะมากเลยครับ C2C หมายถึง consumer ครับวันนี้ใครสักคนหนึ่งตกงานหรือไม่ตกงานอยากจะเปิดเว็บไซต์ขายของเราก็เปิดเว็บเราเปิดเว็บพี่ครับคนไทยเก่งFacebook ยังชมเลยว่าเรามีความเชื่อถือในคนแปลกหน้าสูงมากใครก็ไม่รู้เอาของมาขายแล้วเราก็ซื้อแล้วซื้อเสร็จของมันไม่มีคุณภาพอย่างที่เราคิดว้าแย่จังแล้วทำไมครับซื้อใหม่คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจรวมบางทีผมก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยว่าเอาเราไม่เข็ดเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ซื้อที่มันแบบมันน่าเชื่อถือเป็นบริษัทที่จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็เป็นกระบวนการที่มันอยู่ในพฤติกรรมของเราสมมตินะผมอยากจะขายหมูปิ้งพี่น้องใช่ไหมพรุ่งนี้ผมเปิดร้านขายหมูปิ้งหน้าบ้านผมนะมีคนซื้อด้วยทั้งที่ไม่รู้จักด้วยนะเขาแวะซื้อลองกินดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้เราเป็นตลาดที่ยูนิคมากสำหรับออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดออนไลน์ C2C ใหญ่กว่า B2B นะครับใหญ่กว่า B2C นะครับใหญ่กว่าเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook ก็จึงร่ำรวยมากเนื่องจากว่ามันจะมีเป็นสัก 3-4 ล้าน account ที่ขายของกันอยู่ตอนนี้ต้อง boost post ต้องทำโน่นต้องทำนี่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตลาดของเราค่ะใน3ปีนี้นะพูดถึงหุ้นจะได้เห็นอะไรกับ TV Direct บ้างคะถ้าอยู่กับเราต่อไปจนถึง3ปีนี้ครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับนะฮะเราจะได้เห็นบริษัททีวีเล็กที่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่าพอไปทำเป็น EC แล้วเนี่ยชื่อนี้มันจะทำให้แบรนดิ้งของเราสับสนนะฮะเราจะมีชื่อใหม่ขึ้นมานะฮะเราจะเป็นบริษัทออนไลน์ที่มีทีวีช้อปปิ้งและมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะและถึงเวลานั้นเนี่ยท่านจะได้เห็นการเติบโตอย่างมี sustainability มากกว่านี้ครับค่ะอธิบายคำว่าเติบโตอย่างยั่งยืนให้ฟังนิดนะครับว่าครับจะยังไงคะยั่งยืนต้องบอกว่าคำว่ายั่งยืนในสารบบเราเนี่ยคือใช้ไม่หมดนะครับ
นั้นเราจะมีทรัพยากรหลายๆเรื่องที่เราจะอยู่ตรงนั้นนะไม่ว่าจะเรื่อง SME ที่จะมาช่วยงานกันproduct ในประเทศไทยการขยายตัวออกไปในต่างประเทศด้วยนั้นกระบวนการในการเติบโตเนี่ยมันจะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญในทุกๆปีครับค่ะที่บอกว่ามีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดครับอันนี้คือเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่เป็นของต่างประเทศด้วยหรือเปล่าฮะหรือเฉพาะในประเทศเอาเฉพาะในประเทศไทยก่อนครับค่ะนะฮะเราผู้ประกอบการในประเทศแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ประกอบการในประเทศใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้เบอร์หนึ่งเขามีอยู่เท่าไหร่นะฮะเขามีฐานลูกค้าอยู่เท่าไหร่ฮะถ้าดาวน์โหลดเนี่ยเขามีอยู่ประมาณสัก12ล้านนะครับถ้าไม่ใช่ดาวน์โหลดเนี่ยน่าจะประมาณสัก15ล้านได้ครับครับค่ะของเรานี่คืออีก3ปีจะได้เห็นกี่ล้านฮะที่บอกว่าเราจะเป็นอันดับต้องไปแตะแถวนั้นนะครับต้องไปแตะแถวนั้นแล้วก็เขาก็คงไม่ได้อยู่แค่นั้นครับมันก็คงต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเริ่มกินแดนเข้ามในทุกๆพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยยอดขายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะโตได้อยู่ครับเพราะมันจะไปกินจากรีเทลขึ้นมานะรีเทลก็จะถูกกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งครับไปถึงจุดหนึ่งที่รีเทลจะไม่ถูกกินละทุกประเทศจะเป็นอย่างนี้นะครับการเปลี่ยนวิสัยโมเดลจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ของทีวีเดเล็กกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนั้นจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์ business model ของบริษัททีวีไดเรกต์นะคะหลังจากที่เขาได้เผชิญกับช่วงของการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจมา2ช่วงแล้วรอบนี้จะเป็นรอบที่3นะคะเขาผ่านช่วงของการเติบโตมานะคะในชุดตั้งแต่1999นะคะมาจนถึง2005ค่ะเป็นชุดเติบโตของเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าที่ค่อนข้างแรงก็คงจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะที่เริ่มเปลี่ยนไปสำหรับผู้ซื้อสินค้ารวมไปถึงเรื่องของโควิดที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เขาต้องมีการปรับโมเดลอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิทธิ์เลยแล้วกันนะคะคุณวิสิทธิ์มองยังไงคะกับเรื่องของการที่เขาต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือว่ามีการปรับโมเดลธุรกิจใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่รอบนี้เขาจะมีผู้ร่วมทุนรายใหญ่เข้ามาช่วยเขานะคะดู business model ของเขาเนี่ยเขาเป็นลักษณะที่ว่าจำหน่ายสินค้าหลายแพลตฟอร์มนะครับรายได้จากการตลาดทางทีวีเนี่ย 63% นะครับรายได้ขายตรง 17% แสดงว่าเขายังอาศัยเรื่องเกี่ยวกับการตลาดทางทีวีซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งจำนวนผู้ชมทางด้านนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเน้นตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์ business model ของเขาในอนาคตนะครับถ้าดูเรื่องเกี่ยวกับการตลาดปัจจุบันของเขาเนี่ยการตลาดทางไม่ว่าจะทางตลาดดิจิทัลทีวีเองหรือทีวีดาวเทียมเองเนี่ยจำนวนผู้ชมเนี่ยลดลงนะครับเรื่องของสินค้านะครับปัจจุบันเนี่ยเขาขายสินค้าเนี่ยพวกเครื่องออกกำลังกายนะครับผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอางนะครับแล้วก็เครื่องใช้ครัวเรือนเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่ของสินค้าเขานะครับและส่วนใหญ่สินค้าเนี่ยเป็นการฝากขาย 75% นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องฐานข้อมูลของลูกค้านะครับซึ่งเขาทำการตลาดมานานฉะนั้นฐานข้อมูลก็จะเยอะนะครับค่อนข้างมากนะครับแต่จุดที่อาจจะต้องจับตาดูเรื่องเกี่ยวกับการหดตัวลงของจำนวนผู้ชมทางทีวีนะครับทางทีวีดาวเทียมทางดิจิทัลทีวีเองนะครับรวมทั้งพฤติกรรมคนรุ่นใหม่นะครับที่หันไปช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับนักวิสัยทัศน์โมเดลของปัจจุบันของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องของตัวเลขทางการเงินนะครับผมอนุญาตตัวเลขทางการเงินเนี่ยนะครับที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยจะอยู่มาปีนึง 3.5 พันล้านถึง 4 พันล้านกันอยู่แถวนี้นะครับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือว่ารายได้ลดลง 10% นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออัตรากำไรสุทธิอัตรา
กำไรขั้นต้นนะครับอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin เนี่ยของเขาถือว่าสูงนะครับอยู่ประมาณ 40% ขึ้นไปเนี่ย 40-42% นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของTVD เนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของบริโภคนะครับพาร์ทเนอร์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมจะช่วยแก้ตรงนี้ได้หรือไม่เนี่ยอาจจะต้องจับตาดูครับค่ะอาจารย์นิเวศขาเราเคยวิเคราะห์ TVD กันไปครั้งหนึ่งอาจารย์ก็เคยวิเคราะห์นะคะบอกว่าเขาเกิดมาจากทีวีฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันต้องคิดแบบเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นวิธีการทำการตลาดแบบอีคอมเมิร์ซเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ทั้งผู้บริหารตัดสินใจแล้วค่ะว่าเขาจะโฟกัสไปทางด้านของออนไลน์เป็นสัดส่วนที่รายได้เข้ามาสูงทีนี้ถ้าวิเคราะห์จากมุมของเขาโมเดลธุรกิจที่เขากำลังจะไปเนี่ยรวมไปถึงตัวศักยภาพเขาเองเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะนาทีนี้เขาจะบอกว่าจะโอเคอยากจะเปลี่ยนจากทีวีละเข้าไปสู่อีคอมเมิร์ซเพราะเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเทรนด์เพราะทีวีต้องยอมรับว่าในที่สุดก็ค่อยๆดีคลายไปแต่อย่างน้อยนาทีนี้เขาก็ยังน่าจะเด่นกว่าคนอื่นในระดับหนึ่งนะอาจจะมีคนอื่นมาแซงบ้างแต่ว่าเขาก็อยู่ในเบอร์ต้นๆของการขายผ่านทีวีซึ่งคนเข้ามาเล่นไม่เยอะหรอกเพราะว่าคนรู้ว่าอันนี้คือ dying หรือว่าลดได้ declining คือลดลงใช่ไหมรายใหญ่ๆก็ไม่อยากมาเล่นเข้าไปเล่น e-commerce ซึ่งเราก็เข้าไปสู้กับรายใหญ่เพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องดูกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จสำเร็จไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ขายของแบบนี้นะเขาก็มี sourcing product อะไรที่เขาอะไรต่างๆแล้วยิ่งสมมุตินะว่าเขาไปเจอเราว่าอ่ะมีพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาทำอยู่แล้วพวกนั้นเขา source เก่งๆเขาทำมานานมันก็อาจจะแบบคือคนเข้าไปเนี่ยเพราะว่าไปเห็นของแปลกๆเห็นของอะไรต่างๆราคาได้อะไรได้ก็อาจจะขายมากขึ้นแต่นะไม่ได้บอกว่าเอาท็อปของทุกตัวมาแต่ว่าเขาก็มี product กุ๊กกิ๊กอะไรต่างๆที่คนอื่นไม่ค่อยมีหรือไม่เด่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นดูเหมือนว่าเขาจะพุ่งไปตรงนี้นะเรื่อง product นี่ตอนนี้ผมว่าสำคัญมากเพราะจะมากกว่า channel ด้วยเพราะว่านาทีเนี้ย channel เนี่ยทุกคนมีได้หมดแล้วคนก็หาด้วยนะผู้บริโภคตอนนี้เริ่มหาแล้วว่าเฮ้ยจะต้องเอาดีๆอะไรต่างๆใช่ไหมถ้าเรามีของที่เป็นแบบน่าสนใจอะไรก็อาจจะขายดีขึ้นนะก็ถือว่าเป็น move ที่ดีนะคือพยายามหาแหละแล้วก็ไม่ไปคิดว่าประเด็นเรื่อง channel เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะมาแต่ว่าผมก็ต้องดูว่า channel ก็ต้องดูชัดๆมันจะต้องมีข้อมูลดูว่า channel ไหนที่มันเหมาะที่มันคุ้มค่านะนะแล้วก็อาจจะต้อง concentrate ไปที่บางจุดคุณวิสิทธิ์คะสำหรับTV Direct เนี่ยเราจะมีวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเขายังไงครับเพราะว่ามันตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาเริ่มจะดำเนินการตามแผนนะคะที่เขาได้วางเอาไว้ค่ะการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยนะครับจะต้องเป็น value ของ strategic partner ที่ใส่เข้ามานะครับจะต้องเป็น value ของการทำ growth ให้เขาการเติบโตให้เขานะครับสิ่งที่บริษัทมีข้อดีคือฐานรายได้ของเขาเนี่ยปีนึงประมาณ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฐานรายได้ในอดีตที่ผ่านมาถือว่าสม่ำเสมอนะครับถ้าบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายนะครับเฉพาะโมเดลปัจจุบันเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า value ของ partner ที่เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งเติมเต็มนะครับเป็น add on นะครับบริษัทอาจจะหันไปทาง e-commerce นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในหน้าน้า e-commerce เนี่ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างดูเดือดครับแล้วถ้าราคาปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเขากำลังจะเทิร์นขึ้นได้ไหมคะผมขออนุญาตดูนะครับการเข้ามาของ strategic partner ของเขาเนี่ยขอดูสัก2ไตรมาสเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะก็สามารถเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นครับผมคิดว่าเป็นการ step by step นะครับก็คือว่าอาจจะขึ้นมาจาก 10% 25% 45% นะครับซึ่งถ้าเขามีการเติบโตมีการเรียกว่ามี market share ที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่านักวิเคราะห์เนี่ยพร้อมที่จะดีเลตให้กับบริษัทแต่อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือบริษัทจะต้องเรียกว่าส่งกำไรให้กับนักลงทุนด้วยนะครับในแง่ของกำไรต่อหุ้นนะครับต้องยอมรับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวกำไรต่อหุ้นเนี่ยบางปีขาดทุนนะครับบางปีก็กำไรแต่กำไรไม่มากครับค่ะคุณวิสิทธิ์มองว่าอะไรคือจุดแข็งของเขาที่สุดเลยคะสำหรับทีวีไดเรกครับอย่างที่เรียนนะครับว่าบริษัททำงานทำเรื่องเกี่ยวกับการตลาดบนทีวีมานานนะครับมีจำนวนฐานลูกค้าที่เรียกว่าสม่ำเสมอนะครับแล้วก็บริษัท
ก็จะทราบนะครับว่าผู้บริโภคประเภทไหนนะครับผู้บริโภคท่านใดชอบสินค้าออกกำลังกายนะครับบริษัทกำลังเข้าไปสู่เรื่องสินค้าของสุขภาพและเครื่องสำอางมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นหน้าน้ำใหม่นะครับถึงแม้เขาเคยทำในอดีตนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องออกกำลังกายเครื่องใช้ครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องสินค้าเกี่ยวกับบิวตี้นะครับสินค้าสุขภาพและความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มทีหลังครับค่ะคุณวิสิทธิ์มองว่า Channel กับเรื่องของ Product อันไหนสำคัญมากกว่ากันฮะผมคิดว่า Product นะครับChannel เนี่ยหลายท่านเนี่ยก็หลายเจ้าในตลาดก็เริ่มมาชั้น Channel นี้ครับผมคิดว่า Product เนี่ยจะต้องเป็น Product ที่เรียกว่าเจ้าอื่นไม่สามารถ Sourcing ได้ครับโอเคค่ะอาจารย์นิเวศล่ะคะถ้านักลงทุนเขาอยากจะเขาเรียกว่าลงเรือลำเดียวไปกับ TVD นะคะ TV Direct ที่เขากำลังจะปรับโมเดลเขาไปสู่อีคอมเมิร์ซแบบตัวอาจารย์มองอาจารย์บอกว่าจุดแข็งเขาเนี่ยคือตอนนี้คือไม่มีใครสู้เขาได้นะคะสำหรับการขายผ่านทีวีทีนี้การไปน่านน้ำใหม่ของเขาเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้านักลงทุนจะไปเนี่ยนักลงทุนควรจะดูอะไรแล้วก็ควรจะประเมินจากอะไรบ้างคะมันก็ฟังดูมันก็มันก็ถ้าคุณทำได้สักเซสจริงๆมันไม่แพงใช่ไหมยอดขาย4,000 ล้านบางคนก็บอกนะมาเก็ตแคปก็40,000 ล้านแย่ๆเลยแต่ว่าของเราเนี่ยยอดขาย4,000 ล้านมาเก็ตแคป1,000 ล้านถ้าคุณทำอะไรที่มันคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสแล้วว่าอันนี้ก็สำหรับคนที่เขาอยากเล่นอะไรบางอย่างเขาก็มีโอกาสถ้าเกิดดีขึ้นมาเนี่ยโอ้พันล้านจะเป็น4,000 4 เท่าใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรที่ผมว่ามันก็ต้องคิดไปตรงนั้นนะอย่าไปคิดว่าต้องเอาทุกอย่างใช่ไหมก็ไปแข่งขันให้ความสะดวกกับลูกค้าทุกแชนเนลซึ่งบางแชนเนลเขาบอกเขาไม่สนใจของเราหรอกไม่ได้ทำหรอกแล้วไม่มีใครแคร์นะไม่มีใครแคร์คุณจะทำครบไปครบนะสมัยนี้เขาคิดแล้วเขาอยากจะไปที่จุดที่เหมาะสมกับเขาที่สุดเขาดูสนใจที่สุดใช่ไหมซึ่งอาจารย์ก็มองว่าถ้าจะเปรียบเทียบจากยอดขาย 4,000 ล้าน market cap 1,000 ล้านถ้าทำได้จริงๆนี่ต้องถือว่าการเติบโตมันมีมาให้เห็นอยู่แล้วการเพิ่มขึ้นของราคามันมีมาให้เห็นอยู่แล้วถูกไหมคะอาจารย์คะค่ะเพียงแต่ว่าการที่จะไปนั้นก็อาจจะต้องเจอกับคู่แข่งขันในน่านน้ำที่เขาไปเปิดนะคะก็คือเรื่องของอีคอมเมิร์ซเรื่องของออนไลน์ก็ต้องดูระยะเวลาพอสมควรนะคะว่าบริษัทจะทำได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับทีวีไดเรกที่เขาบอกว่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจเขาตั้งแต่ปี1999นะคะซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณสัก7 ปีในการที่จะสร้างการเติบโตแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างสเกลเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เจอกับเรื่องของการแข่งขันละแล้วก็ช่วงโกรธเขาก็จะเจอเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาละแล้วก็แชปเตอร์ถัดไปเขาครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะที่เขาเผชิญอีกรอบหนึ่งแล้วก็กำลังปรับโมเดลธุรกิจไปซึ่งฟังจากทั้ง2 ท่านแล้วเราก็คงจะได้แนวคิดไปพอสมควรนะคะในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดร.นิเวศแล้วก็ขอบคุณดร.วิสิทธิ์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมขากลับมาพบกันใหม่นะคะวันพุธหน้าค่ะเวลา10:30 นวันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญประพินลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ